ล็อก A Special วันนี้เราจะไปตามดูกิจกรรมดีๆที่น้องๆจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รวมตัวกันจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Melody of Heart กลุ่มอาสาที่จะเข้าไปสร้างรอยยิ้มโดยใช้ดนตรีบำบัดให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิกรมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเสียงเพลงบรรเลงขึ้นสวัสดีครับเรานะคะตัวแทนคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะกับโครงการของเราก็คือ Melody of Heart ค่ะก็ลูกแก้วนะคะเป็นหัวหน้าโครงการค่ะค่ะเจ้าจ๋านะคะเป็นผู้ช่วยค่ะมิ้นค่ะเป็นสตาฟค่ะต้นคนแต่งเพลงครับสำหรับโครงการนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในโครงการของ Gen A ค่ะจิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศนะคะก็พวกเราได้ส่งโครงการของเราก็คือ Melody of Heart โครงการดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาสังคมเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าไปสู่รอบภาคกลางนะคะเขาจะคัดเลือก9ทีมค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ใน1ใน9คณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้วก็อยากที่จะใช้ดนตรีเนี่ยในการคืนสู่สังคมแล้วก็ทำประโยชน์ให้สังคมไทยค่ะมาเล่นดนตรีให้น้องๆที่นี่ฟังบอกเลยว่าที่นี่คือสนุกสนานมากค่ะเนี่ยจะเห็นน้องๆวิ่งหันไปหันมานะคะก็สนิทกับพวกเราแล้วนะคะก็เรียกว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนของผู้พิการทางสมองและปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นบุคคลปัญญาอ่อนนะคะก็ตอนแรกที่ได้มาทำที่นี่เนี่ยก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าเราจะสามารถทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในดนตรีของเราได้หรือเปล่าเราจะสามารถคุยหรือสื่อสารกับเขาได้ไหมแต่ปรากฏว่าน้องๆที่นี่คือน่ารักมากแล้วเราเชื่อว่าดนตรีเป็นหนึ่งในส่วนที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าบุคคลที่อาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะหลังจากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะสักหลายๆรอบเนี่ยมา observe ในคลาสนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสดนตรีหรือว่าคลาสเรียนอื่นๆได้คุยกับน้องได้คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วก็มองว่าน้องเป็นเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยน้องเขาจะแบบเขาตรงๆอะค่ะเรียกว่าเหมือนแบบบางทีเวลาเราร้องเพลงเราสนุกเขาก็จะมาเล่นกับเรามาหัวเราะด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเวลาเราไปหาเด็กแบบที่อื่นอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะเขินอายแต่ว่าเด็กที่นี่เขาจะไม่อายอะค่ะคือเหมือนกับเขารู้สึกยังไงมีอะไรเขาก็จะเปิดเผยออกไปตรงๆแล้วก็จากกิจกรรมที่ได้มาทำกับเด็กที่นี่นะคะเราก็เห็นความสามารถของน้องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีไทยที่สามารถเล่นได้ทั้งวงเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมีกองระนาดขิมคือเล่นได้แล้วก็ฝึกพัฒนาการได้พอไปถามความรู้สึกน้องเขาความรู้สึกก็เหมือนพวกเราเนาะเวลาเล่นดนตรีคือเขาสนุกผ่อนคลายอ่านโน้ตได้สากลก็อ่านได้ด้วยค่ะก็คือแบบเรื่องของสมองเรื่องของพัฒนาการนี่ก็ปกติเลยอะค่ะThank you.